สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมปราณดุลรังสีครับลูกแก้ววรชยาชวลิตค่ะพบกับเรา2คนนะครับเรา2คนจะมาเป็นนักดนตรีดำเนินรายการนักดนตรีดำเนินรายการใช่ไหมครับรายการดนตรีก็ต้องใช้นักดนตรีดำเนินรายการนะครับรายการ108ดนตรีเนี่ยหรือ108 Music เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับคนดนตรีในทุกๆสายนะครับแล้วก็จะเป็นทั้งทุกสไตล์ด้วยค่ะทุกสไตล์แล้วก็เป็นพื้นที่ให้โอกาสนะครับการนำเสนอตนเองนะครับคนเราเนี่ยบางทีเก่งนะครับเก่งอยู่ในห้องนอนมันไม่มีใครเห็นไม่พอใช่ครับเพราะว่าบางใครก็อยากทำงานกับคนเก่งถูกไหมครับใช่คุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะพอจะคุ้นเคยกับชื่อรายการกันบ้างแล้วนะคะจากสปอตที่ออกโปรโมทนะคะก็คือรายการ108ดนตรี108 Music นั่นเองนะคะที่เรามีสปอตโปรโมทรายการว่าช่วงนี้นี่เรากำลังเชิญชวนนักดนตรีที่มีความสามารถแล้วก็สนใจที่จะเข้าร่วม Rock Dream Team Project กับเราค่ะRock Dream Team ก็คือการค้นหามือกีตาร์มือเบสนะครับมือกลองนักร้องแล้วก็คีย์บอร์ดในสายร็อกเอาผู้ชนะทั้ง5คนเนี่ยมารวมกันเป็นวงร็อกที่มีทักษะที่ดีเยี่ยมขึ้นมาอีก1วงในบ้านเราถึงเรียกว่า Rock Dream Team ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราเปิดรับสมัครมาเนี่ยก็มีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือกีตาร์มือเบสมือกลองเนี่ยส่งเข้าแข่งขันกันมาอย่างมากมายเราก็จะไปดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างโอเคไปเลยค่ะเมื่อวันที่25มีนาคม2551ได้มีการแถลงข่าวถึงรายการดนตรีสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือรายการที่มีชื่อว่า108ดนตรี108 Music ทางทีวีไทยทีวีสาธารณะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีเวทีในการแสดงออกและโปรเจกต์แรกของ108ดนตรี108 Music ก็คือการเป็นหาสุดยอดนักดนตรีในแนวร็อกทั้งหมด5คนไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสกลองคีย์บอร์ดและนักร้องนำทั้งหมดจะถูกรวมตัวกันเป็น Rock Dream Team นับจากวันที่แถลงข่าวจนถึงวันนี้ก็มีเหล่านักดนตรีที่ให้ความสนใจต่างสมัครเข้ามากันอย่างมากมายถ้าคุณเป็นผู้สนใจในดนตรีแนวร็อกเราเปิดเวทีให้คุณโดยเฉพาะกับรายการ108ดนตรี108 Music ทางทีวีไทยทีวีสาธารณะค่ะแล้วนั่นก็คือรายละเอียดที่มาที่ไปของรายการ108ดนตรี108 Music นะคะเวทีแห่งการสร้างสรรค์สาระทางดนตรีค่ะครับก็อย่างที่รู้ๆกันแล้วนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเราเป็นร็อกดีมทีมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้รู้จักกับดนตรีร็อกกันได้ดีขึ้นนะครับซึ่งในดนตรีวงดนตรีร็อกในปัจจุบันนี้ก็มีมากมายแก้วรู้จักวงอะไรบ้างไหมก็ที่แน่ๆดังมากๆเลยค่ะก็คือมี Limp Bizkit นะคะหรือว่าอาจจะเป็นวงที่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยแล้วอย่างเช่น Slipknot หรือว่า Linkin Park Korn มาใช่ไหมคะครับวงดนตรีเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทั้งต้นแบบแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับทั้งในเมืองไทยเราเองแล้วก็ในต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับค่ะงั้นถ้างั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจกันยังไงในช่วง The Hero ค่ะปัจจุบันวงร็อกที่อยู่ในท็อป10เป็นวงที่อยู่ในเมนสตรีมและพวกเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น Linkin Park, Audioslave, Korn, Limp Bizkit, Slipknot และ System of a Down ล้วนเป็นวงที่มีอิทธิพลต่อเด็กดนตรีในทศวรรษนี้และสไตล์ดนตรีเหล่านี้ก็จะถูกเรียกได้ว่าเป็น New Metal หรือ New Metal ที่ไม่เน้นฮีโร่หรือการโซโล่เดี่ยวของเครื่องดนตรีต่างๆแต่จะเน้นการเล่นเป็นทีมเวิร์คเน้นไอเดียที่แตกต่างจากร็อกแบบเดิมหรือหาเครื่องดนตรีที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงร็อกอย่าง Turntable หรือมีสไตล์การร้องแบบ Rap Music เข้ามาผสมเพื่อต้องการสร้างความแตกต่างให้กับดนตรีที่ตนสร้างขึ้นและอีกเหตุผลก็คือต้องการหลีกหนีดนตรีร็อกยุคก่อนหน้านี้ที่เป็นยุคของฮีโร่โดยแท้ๆทุกเครื่องมือมีการพัฒนาถึงขีดสุดทั้งสปีดเทคนิคไอเดียอย่าง Dream Theater Steve Vai Joe Satriani Eric Johnson Metallica Megadeth Yngwie Malmsteenแซกไวและอีกมากมายที่เป็นเมนสตรีมในตอนนั้นซึ่งดนตรีในยุคนั้นต้องมีทักษะด้านดนตรีสูงมีความคล่องตัวมีความแม่นยำและความเข้าใจในดนตรีฮาร์โมนีแถมยังต้องมีความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนแบบสุดๆถึงจะเล่นดนตรีสไตล์นี้ได้ซึ่งถูกเรียกรวมได้ว่าเมทัลและยังสามารถแยกย่อยได้เป็นสปีดเมทัลทรัชเมทัลนีโอคลาสสิกโปรเกรสซีฟเมทัลร็อกอินสตรูเมนทัลและอื่นๆอีกมากมายแต่ปัจจุบันเริ่มมีวงใหม่ๆที่เน้นฮีโร่เช่นวง Dragon Force Trivium ที่กลับมาเน้นดนตรีที่มีทักษะด้านดนตรีความคล่องตัวความแม่นยำสูงเช่นกันซึ่งกลุ่มนี้ก็เริ่มก้าวเข้าสู่เมนสตรีมแต่ยังไม่เต็มตัวเหมือนนักดนตรีในยุคก่อนหน้านี้
และในตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกดนตรีในยุคที่เรียกกันว่าเป็นยุคกำเนิดของ The Hero อย่างแท้จริงค่ะและนั่นก็คือช่วง The Hero นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะหัดเล่นกีตาร์นะคะเรามีคลาสที่จะมาเปิดสอนกีตาร์กันเลยในช่วงทางทีวีทางทีวีฟรีฟรีในระดับเริ่มต้นเลยใช่ไหมนับหนึ่งกันเลยนับหนึ่งกันเลยค่ะกับช่วงในช่วง Music Lesson ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะครับกลับมาพบกับ108ดนตรี108 Music นะคะเวทีแห่งการสร้างสรรค์สาระทางดนตรีค่ะอย่างที่บอกไปในเบรกที่แล้วเนี่ยว่าวันนี้เราก็จะมีการเปิดคลาสสอนกีตาร์กันตรงนี้เลยนะคะในช่วง Music Lesson ค่ะซึ่งในตอนแรกนี่ก็จะเป็นใครไม่ได้เลยที่จะมาสอนดนตรีให้เรานะคะก็คืออาจารย์ปราดอรุณรังสีนี่เองค่ะอาจารย์ปราดช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะว่ามีประวัติการเล่นดนตรีมายังไงค่ะโอเคก็เริ่มเล่นดนตรีเนี่ยตั้งแต่9ขวบนะครับก็เมื่อประมาณ9ปีที่แล้วอ๋อๆเองเลยโอเคแล้วก็มาจับกีตาร์เล่นเนี่ยตอนอายุ14นะครับแล้วก็เรียนมาเรื่อยมีความรู้สึกว่าชอบเรียนนะครับคือพอ14ปุ๊บก็เริ่มเรียนคลาสสิคอลกีตาร์เริ่มเรียนอิเล็กทริกกีตาร์คือไปเรียนใช่ไหมคะไปเรียนไปเรียนตามโรงเรียนดนตรีนะครับแล้วก็เรียนเรื่องทฤษฎีดนตรีฮาร์โมนีอาร์เรนจิ้งนะครับแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีอาชีพนะครับแล้วพอเริ่มเล่นไปสักพักก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากรู้ให้มันจริงจังนะครับก็เลยบินไปเรียนต่อที่ LA นะครับ Musician Institute GIT ที่แคลิฟอร์เนียครับก็ไปเรียนอยู่ได้2ปีนะครับแล้วทีนี้วันนี้ในตอนแรกเนี่ยอาจารย์มีอะไรดีๆมาฝากเราบ้างอะคะในช่วงต้นๆเนี่ยนะครับก็คือเราคงจะมีความรู้สึกว่าก่อนที่เราจะเล่นอะไรสักอย่างก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราควรจะต้องรู้จักสิ่งที่เรากำลังจะอยู่กับมันเนี่ยอย่างดีก่อนนะครับในตอนแรกเนี่ยผมจะอธิบายเลยว่ากีตาร์เนี่ยส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างเขาเรียกชื่อว่าอะไรแล้วต่อไปผมก็จะอธิบายในส่วนของแบบประเภทของกีตาร์ความแตกต่างของมันรูปทรงหรือเสียงแล้วก็ในตอนนี้หลายๆคนก็คงอยากจะไปดูกันแล้วนะคะว่ารายละเอียดของกีตาร์นี่มีอะไรกันบ้างเราก็ไปชมกันเลยค่ะในช่วง Music Lesson ค่ะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของ Music Lesson ในช่วงนี้คืออะไรช่วงนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเครื่องดนตรีต่างๆนะครับซึ่งในช่วงแรกก็คงจะเป็นเรื่องของกีตาร์นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราก็จะมารู้จักกับสัดส่วนต่างๆบนกีตาร์ก่อนนะครับอ่ะผมเริ่มจากที่นี่นะครับเริ่มจากที่หัวกีตาร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าลูกบิดนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจูเนอร์นะครับไอ้ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยคือที่เอาสายกีตาร์ที่มีอยู่6สายเนี่ยมาติดไว้นะครับก็คืออยู่ในตำแหน่งลูกบิดเหมือนกันเลื่อนไล่ลงมาจะมีเห็นได้ตรงนี้อยู่นะครับไอ้ขาวๆเนี่ยนะครับขาวๆนี่คือเขาเรียกว่านัตเป็นตัวรองสายอันหนึ่งนะครับซึ่งตัวรองสายนี่ก็จะมีแบบทำมาจากกระดูกบ้างทำมาจากพลาสติกทำมาจากกราไฟต์แล้วแต่นะครับเสียงง่ายให้ออกมาไม่เหมือนกันเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าคอกีตาร์นะครับซึ่งคอกีตาร์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับด้านที่เราต้องจับลงไปเล่นนะครับเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดแล้วบนฟิงเกอร์บอร์ดพวกนี้จะมีไอ้เส้นๆเหล็กๆนี่ที่กั้นอยู่นะครับเขาเรียกว่าแฟลตนะครับก็ในกีตาร์ปกตินะครับก็จะมีตั้งแต่21แฟลต22แฟลต24แฟลตนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานหลังจากแฟลตเราจะเห็นจุดๆแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นจุดมาตรฐานพวกนี้เราเรียกว่าอินเลย์นะครับซึ่งก็จะทำจากพลาสติกทำจากมุกทำจากไม้ทำจากอะไรก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับนอกจากจะมีอินเลย์ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีอินเลย์ด้านบนเล็กๆจุดเล็กๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยจุดเล็กๆเหล่านี้นะครับเพื่อตรงนี้มีเพื่อให้คนกีตาร์เนี่ยรู้ว่าตอนนี้เราเล่นอยู่ที่แฟลตที่ไหนเราเล่นอยู่ที่แฟลตที่7นะครับ
เราเล่นอยู่ที่เฟรตที่5นะครับช่วยได้แต่กีตาร์บางตัวก็ไม่มีอินเลย์ตรงนี้นะครับเพราะจริงๆพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอินเลย์ตรงนี้ก็คงไม่ได้มีผลสำคัญสักเท่าไหร่แต่ในตอนเริ่มเล่นใหม่ๆก็ค่อนข้างจะมีผลนะครับตรงนี้ก็เป็นบอดี้กีตาร์หรือลำตัวกีตาร์นะครับในกรณีของอิเล็กทริกกีตาร์เนี่ยนะครับหรือกีตาร์ไฟฟ้าไอ้ตรงนี้ขาวๆเนี่ยนะครับเป็นกีตาร์แบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าปิกการ์ดนะครับซึ่งปิกการ์ดเนี่ยจะมีปิกอัพนะครับปิกอัพตัวนี้3ตัวเนี่ยคือตัวรับเสียงกีตาร์ดังขึ้นมาพอไอ้ตัวรับเสียงตรงนี้ถอดตัวรับเสียงนี่ออก3อันกีตาร์ไฟฟ้าก็จะไม่ดังนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆตัวนี้เราจะเรียกว่าบริดนะครับซึ่งหรือสะพานสายไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเห็นมีรูใส่ก้านคันโยกจะมีคันโยกไม่มีคันโยกแล้วแต่ยี่ห้อของกีตาร์หรือการดีไซน์ของกีตาร์รุ่นนั้นๆ นะครับปุ่มนี้นะครับหมุนได้ตัวแรกเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มคืออะไรวอลลุ่มคือควบคุมความดังค่อยของเสียงนะครับตัวที่2เป็นโทนนะครับโทนก็คือทุ้มหลามนั่นเองนะครับโทนโทนจะทุ้มหลามของการปรับเสียงให้แต่หลามหรือจะทุ้มไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า selector switch นะครับ selector switch ก็คือเราจะเห็นมีปิกอัพ3อันถ้าผมเปิดมาข้างบนก็คือใช้ปิกอัพตัวนี้นะครับผมเปิดมาตัวกลางใช้ปิกอัพตัวนี้ผมเปิดมาตัวสุดท้ายใช้ปิกอัพตัวนี้นะครับตัวนี้คือ jack plate นะครับตัวที่จะเอาสายเคเบิลเนี่ยเสียบ jack ออกจาก electric guitar ไปเข้า amplifierและกีตาร์แต่ละตัวสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม้อย่างเงี้ยก็จะมีหลายๆประเภทอย่างกีตาร์ตัวนี้ทำมาจากไม้สวามแอชนะครับคอเป็นเมเปิลนะครับซึ่งไม้ที่ใช้ทำกีตาร์ก็จะมีที่ฮิตอยู่ประมาณไม่ถึง10ประเภทนะครับค่อยๆแนะนำไปให้รู้จักกันนะครับซึ่งรวมๆไอ้กีตาร์แบบนี้เนี่ยที่เป็นตัวตันนะครับกีตาร์แบบนี้เขาเรียกกีตาร์ทรงตันนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า solid body นะครับก็คงพอจะรู้จักกันนะครับก็ลองทำความเข้าใจนะครับหน้าที่ของแต่ละอย่างเดี๋ยวก็ต่อไปเดี๋ยวจะมาค่อยๆพูดว่าอะไรคืออะไรก็ได้รู้จักกับรายละเอียดของกีตาร์กันไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้รายการ108ดนตรี108 Music เนี่ยก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่นำมาฝากกันค่ะซึ่งช่วงต่อไปเป็นช่วงอะไรคะจันทร์เราเรียกกันว่า Music Innovation นะครับก็คือนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านดนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีนะครับซึ่งในช่วงแรกแน่นอนว่าคงต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกีตาร์นะครับซึ่งเทปแรกเนี่ยผมจะนำเอากีตาร์ซินธิไซเซอร์กีตาร์ซินธิไซเซอร์ครับก็คือวันนี้เนี่ยกีตาร์ไม่ใช่เสียงกีตาร์อย่างเดียวละคล้ายๆคีย์บอร์ดป่ะคะซินธิไซเซอร์ก็คือคีย์บอร์ดนั่นเลยนะครับแต่เล่นด้วยกีตาร์วันนี้กีตาร์สามารถทำเสียงแซกสามารถทำเสียงคีย์บอร์ดทำได้อยู่แล้วนะครับเสียงซินเสียงซีตาเสียงอะไรต่างๆนานาที่คีย์บอร์ดทำได้นะครับต่อไปก็ไม่ต้องมีแก้วก็ได้มีแนวโน้มตกงานใช่ไหมนะครับ okay. ก็ต้องเดี๋ยวลองไปดูว่าคุณภาพเสียงเขาเป็นยังไงนะครับและข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีตรงนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะถ้างั้นเราไปชมกันเลยค่ะในช่วง Music Innovation ค่ะครับตอนอื่นเลยนะครับก็แนะนำช่วงก่อนนะครับว่าช่วงนี้ Music Innovation นะครับเราจะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับและจนนำมาใช้ในวงการดนตรีปัจจุบันเนี่ยอยู่แล้วนะครับในระดับ professional แรกเลยเนี่ยผมจะเริ่มจากกีตาร์ตัวนี้นะครับกีตาร์ตัวนี้คือกีตาร์ synthesizer นะครับหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับคีย์บอร์ดนะครับเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะทำอะไรได้หลายๆอย่างใช่ไหมครับทำเสียงฟลุตทำเสียงสตริงทำเสียงเปนโนทำเสียงทรัมเป็ตอะไรได้หมดเลยนะครับและพอวันหนึ่งเนี่ยมือกีตาร์ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับพอเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีแต่เสียงกีตาร์มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับกีตาร์ซึ่งกีตาร์ตัวนี้ก็เล่นปกติได้เหมือนเดิมเป็นอิเล็กทริกกีตาร์นะครับแถมทำเป็นอะคูสติกกีตาร์ได้ด้วยโทนเสียงด้วยโทนเสียงมันนะครับโอเคนอกจากที่จะทำเสียงซินได้แล้วนะครับซึ่งกีตาร์ประเภทแบบนี้กีตาร์ซินหลังๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าก
ีตาร์ที่เป็น3 voice 3 voice ก็คือมี3เสียงเสียงที่1คือมีเสียงเหมือนกีตาร์อิเล็กทริกกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับเสียงที่2คือตรงสะพานสายเนี่ยมันจะมีปิกอัพอีกชุดนึงนะครับเขาเรียกว่าเพียโซปิกอัพเพียโซปิกอัพคือปิกอัพที่ให้เสียงออกมาเป็นอะคูสติกกีตาร์นะครับอย่างนี้นะครับเสียงจะเป็นอะคูสติกกีตาร์นะครับแล้วเราก็สามารถผสมระหว่างอะคูสติกกีตาร์กับอิเล็กทริกได้เห็นไหมครับเป็นอิเล็กทริกอย่างเดียวผสมกันผสมตรงไหนกันนะครับแล้วเสียงที่3ก็คือเสียงซินถือว่าเป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาประมาณสัก10 ปีที่ผ่านมาเห็นจะได้นะครับซึ่งกีตาร์ซินพวกนี้อ่ะเราดูที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นพอร์ตแบบนี้ละนะครับเป็นพอร์ตที่เขาเรียกว่าพอร์ต13พินเป็นพอร์ตแยกต่างหากเลยเพื่อต่อเข้ากับตัวนี้นะครับคือตัวนี้ไม่มีเสียงตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นตัวบังคับเพื่อส่งเข้ามาที่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น factory เสียงหรือจะเป็นการบังคับการเปลี่ยนโปรแกรมนะครับมันก็จะมีหลายๆเสียงนะครับผมลองเล่นเสียง string นะครับนะครับนี่คือเสียง string นะครับนี่คือเสียงออแกนโอเคนะครับเสียงออแกนเนี่ยสามารถเล่นเป็นแล้วก็เหลือสมมติเสียงที่ผมเล่นไปเมื่อตอนหัวเรียกว่าเสียงสคัดนะครับหรือเสียงนี้เสียงทรัมเป็ตนะครับซึ่งการทำงานอะไรต่างๆของกีตาร์ซินก็ค่อนข้างที่จะเปิดมันถือว่าเป็นการเปิดมุมมองเปิดความคิดของคนกีตาร์ให้สามารถเล่นอะไรที่นอกเหนือจากเสียงกีตาร์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เราเคยพูดกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทริกอะคูสติกกีตาร์นะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆต่อคนที่ต้องการความแปลกใหม่นะครับโหอาจารย์มันสุดยอดจริงๆใช่ไหมคะกีตาร์เซนเนี่ยเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีทำได้ทุกอย่างเลยเหมือนคีย์บอร์ดเหมือนทุกอย่างเลยทำกับข้าวไม่ได้ทำกับข้าวโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ก็มีนักดนตรีไทยที่เอามาใช้กันบ้างแล้วเหมือนกันเริ่มมีครับก็มีอินฟินิตี้ก็เคยนำมาใช้แสดงว่าบ้านเรานี่ก็มีการพัฒนาด้านดนตรีสูงเหมือนกันครับชัยย่อยใช่ไหมคะทีนี้มันมีถ้าเราเล่นดนตรีเนี่ยนักดนตรีหลายคนก็คงจะมีปรัชญาอยู่ในใจที่เพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจในการเล่นดนตรีทีนี้อาจารย์พอจะมีแนะนำสักคำหนึ่งไหมคะก็มีอันหนึ่งนะครับของสตีฟไวท์ซึ่งก็ถือว่าเป็นมือกีตาร์เทพนะครับตอนนี้ถ้าเทียบอันดับก็คงเป็นเบอร์หนึ่งในสายร็อกกีตาร์นะครับก็เขาบอกไว้ว่าการที่จะเป็นนักเล่นที่ดีเนี่ยนะครับคือจงหัดฟังตนเองเล่นมากกว่าคิดแต่จะเล่นและเมื่อนั้นคุณจะเป็นนักเล่นที่ดีซึ่งแต่ไม่เข้าใจอาจารย์ช่วยแปลนิดนึงค่ะโอเคเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยเวลาเราโซโล่เวลาเราเล่นคอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเรามัวแต่ไม่นึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นเมเจอร์สเกลเดี๋ยวเราจะเล่นแพนโทนิกเราจะเล่นลิกไหนไอ้หัวเราเนี่ยไปคิดอยู่ตรงนั้นจนลืมฟังมันจะไม่ได้ยินเสียงที่ตนเองเล่นออกไปแต่คำแนะนำก็หมายความว่าให้ฟังเสียงที่เราเล่นออกมาเล่นออกมาให้เราเล่นออกมาดีไหมน้ำหนักเสียงเราดีไหมประโยควักตอนของเราดีไหมสิ่งที่เราเล่นออกไปแล้วมันนิดนะครับแต่ไอ้เรื่องเล็กๆแบบนี้มันจะทำให้บางคนคิดออกเนี่ยกลายเป็นเจอทะลุทางตันไปได้ทันทีโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะปรัชญานี่ล้ำลึกมากๆเลยแล้วก็ในช่วงต่อไปค่ะก็เป็นช่วง experimental แล้วค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เราภูมิใจเสนอมากเพราะว่าเราจะมีไอเดียใหม่ๆรูปแบบการสร้างดนตรีใหม่ๆมานำเสนอกันนะคะThank you.
ำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วง Pro Inspiration Talk นะคะเราก็จะได้พูดคุยกับนักดนตรีมืออาชีพหลายๆสาขานะคะที่จะมาให้คำแนะนำแล้วก็ทิปเทคนิคต่างๆสำหรับผู้คนที่สนใจนะคะครับก็ในครั้งแรกนี้นะครับเราจะมีนักดนตรีรับเชิญ2ท่านนะครับซึ่งคนแรกเนี่ยก็จะเป็นโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่นะครับแล้วก็มีผลงานสร้างศิลปินในบ้านเรามาเยอะมากเลยนะครับก็คือพี่โอมชาตรีวงสวรรค์ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับท่านที่2นะคะก็เป็นคนที่หลายๆท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะเพราะว่าเป็นมือกีตาร์ให้กับวงหินเหล็กไฟแล้วก็วง The Sun ด้วยนะคะแล้วสำหรับวง The Sun นี่เขาก็ได้รับบทบาทเป็นโปรดิวเซอร์อัลบั้มด้วยนะคะก็ขอต้อนรับพี่ป๊อป The Sun ค่ะสวัสดีค่ะป๊อปค่ะสวัสดีครับขอถามเรื่องกีตาร์เลยละกันนะครับผมถามพี่โอมก่อนละกันนะครับพี่ถ้าบอกว่าในสไตล์การเล่นกีตาร์เนี่ยพี่ชอบสไตล์การเล่นแบบถ้ารวมๆก็เป็นคนเล่นกีตาร์แนวร็อกนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ดนตรีที่ชอบเนี่ยมันจะเป็นดนตรีที่ครอบคลุมทั่วๆไปก็คือว่าพอดีตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่ก็จะเล่นจะชอบเพลงหลายๆแบบชอบเพลงป๊อปด้วยเพลงดิสโก้ก็ชอบนะพวกดิสโก้ที่มันมีการเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอโตมาก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบเล่นกีตาร์ในแบบร็อกแต่ว่าเล่นเพลงหลายๆแบบแล้วสำหรับพี่ป๊อปล่ะคะชอบแนวไหนอ๋อจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องเดาเลยถ้าบอกว่าคือ จริงๆนะผมกำลังคิดนะว่าการชอบแนวเนี่ยแต่จริงๆทุกคนเนี่ยจะมีพื้นฐานเพลงป๊อปมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะสมมติเราฟังเพลงต้องฟังเพลงป๊อปก่อนแต่ว่าผมพอดีช่วงวัยรุ่นผมจะเป็นฟังเพลงร็อกซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันตรงกับรุ่นผมพอดียุคนั้นจะเป็นเพลงพวกเฮฟวี่เมทัลกำลังมาผมก็เลยเล่นตัวอย่างวงได้ไหมคะ Iron Maiden อะไรเดียว Fire Alley Art พวก Ozzy Osbourne อะไรพวกเนี้ยแต่ช่วงนั้นกำลังแบบถือว่าพวกนี้เป็นฮีโร่เลยปะคะของก็เป็นใช่เลยครับเพราะว่าเวลาผมมีวงดนตรีก็พยายามเล่นเพลงแนวให้เป็นประทันสมัยที่ยังเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่เวลาพี่อมกับพี่ป๊อปฝึกกีตาร์เนี่ยค่ะมีเทคนิคอะไรที่สามารถแชร์ให้กับน้องๆที่ดูอยู่บ้างคะก็ขึ้นอยู่กับระดับครับของคนเล่นครับถ้าเป็นระดับต้นๆผมเชื่อว่าเบสิกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเบสิกในที่นี้หมายถึงว่าเราเล่นเราต้องเล่นคอร์ดเป็นเราต้องเป็นมือกีตาร์ที่ไม่ใช่ว่ามือกีตาร์โซโล่อย่างเดียวครับนะฮะเราควรจะเล่นคอร์ดเป็นควรจะเริ่มต้นกับเบสิกก่อนแล้วผมเชื่อว่าสมัยที่ผมศึกษาเองเนี่ยมันช้าไปสมัยนี้นี่ควรจะถ้าเราต้องการเบสิกเราควรจะเข้าโรงเรียนสอนดนตรีครับเพราะฉะนั้นท่านแนะนำก็คือขั้นแรกเข้าไปโรงเรียนสอนดนตรีก่อนเพื่อให้ได้เบสิกเพื่อให้ได้เบสิกเบสิกที่นี่น่าจะอ่านโน้ตเป็นด้วยโอเคก็คือควรจะอ่านโน้ตได้ควรจะอ่านโน้ตได้ควรจะเล่นเบสิกก่อนเข้าใจเรื่องคอร์ดเข้าใจเรื่องสเกลเข้าใจเรื่องสเกลแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องการฝึกฝนเนี่ยมันจะอีกเรื่องนึงคือสามารถควบคู่แล้วให้ทำให้เบสิกแน่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวตัวตนจะเป็นเรื่องของอีกสักระยะนึงในการเล่นกีตาร์คือคำแนะนำสำหรับทุกแนวด้วยใช่ไหมคะทุกแนวฮะเพราะว่าจะเล่นแจ๊สเล่นอะไรเนี่ยมันคอร์ดเบื้องต้นเนี่ยมันจะเหมือนกันพวกสเกลทฤษฎีจะเหมือนกันแล้วก็แน่นอนต้องฟังเพลงเยอะคำแนะนำที่ครูป๊อปแนะนำเนี่ยคือเบสิกอะไรนะจริงๆเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้นะครับคือคนที่เป็นโปรแล้วหรือว่าเก่งแล้วเนี่ยก็ยังต้องฝึกฝนเรื่องพวกนี้อยู่คือดนตรีที่มันก็แปลกคือพอเราเล่นจนคล่องนะครับแล้วเราห่างเดี๋ยวมันก็มีมือตกครับเหมือนกีฬานะครับแล้วก็ดนตรีเป็นเรื่องของการฝึกภาษาที่ฉับไวนะครับบางทีลองนึกว่าสมมติคนที่เราทำอะไรเป็นกิจวัตรแล้วเราก็ห่างไปนึกว่าเราเล่นคล่องแล้วสักพักไอภาษาของดนตรีมันก็เชื่องช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าต้องขยันนะครับก็คือฝึกสม่ำเสมอครับก็คือว่ายังไงก็ตามทิ้งไม่ได้ถ้าอยากเล่นดนตรีให้คล่องเนี่ยก็ผมเชื่อว่านักดนตรีที่เก่งๆทุกคนเขาเล่นดนตรีทุกวันครับเล่นด้วยระดับความสามารถระดับความใส่ใจฝึกซ้อมเหมือนตอนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอะไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะใช่ก็ถึงยังคงระดับมาตรฐานที่สูงไว้ได้นะครับอยากให้คุณป๊อปเนี่ยแนะนำวิธีการฝึกการเล่นสปีดการเล่นสปีดพิกกิ้งประการน่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆที่สนใจอยู่ในตอนนี้คือผมว่ามันคู่กันครับหมายถึงว่าสมมติเมื่อกี้ผมพูดเรื่องเบสิกเนี่ยเพราะว่าเราก็รู้จักสเกลอันนี้จะดีมากเลยพอรู้สึกสเกลเนี่ยเราลองไล่สเกล C major ครับนะโดยเริ่มจากสาย6หรือตัว F อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้
ี้เป็นผมว่าเป็นเบสิกที่ทำให้พัฒนาการสปีดพิกกิ้งได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเราค่อยๆโดยใช้วิธีการดีดสลับครับนะฮะนะเราคือตรงนี้มันจะดูเหมือนว่ามาง่ายๆใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นจริงๆมันจะใช้เวลาเพราะว่าผมฝึกมาก่อนครับแต่ว่าทีนี้เราใช้สเกลเนี่ย3โน้ตต่อ1สายเนี่ยเราใช้ C major เลื่อนไปเรื่อยๆเช่นแล้วก็เป็นตัวนี้ตรงเนี้ยตรงนี้ข้อดีของมันคือข้อดีของมันคือเราได้เรียนรู้สเกลครับนะเราได้ฝึกพัฒนาการดีดตั้งแต่ทุกสายครับเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่สาย6ถึงสาย1ใช่มั้ยใช่และที่สำคัญคือรู้จักโน้ตที่อยู่ทั่วคอเบสิกอันนี้สำคัญมากผมรู้จักนักกีตาร์หลายคนเลยที่เล่นแล้วเล่นดีมากเลยฟังดูแต่ว่าเขามีแค่สเกลเดียวหมายถึงว่าเขารู้จักแค่ E แค่โน้ตไม่กี่สเกลไม่กี่คีย์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพอบอกว่าไหนลองหาโน้ต B flat ตรงแถวนี้สิหาไม่เจออันนี้ก็มันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไล่อย่างนี้ถ้าทั่วคอเนี่ยเรารู้จักโน้ตทุกตำแหน่งบนคอกีตาร์เนี่ยจะทำให้การเรียนรู้เราเร็วขึ้นแน่นอนผมว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคนที่จะเล่นสปีดเบคกิ้งเนี่ยเมื่อกี้อาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งครับครับแต่ที่ดีที่สุดคือน่าจะอยู่ที่บนสายเดียวครับครับไหนลองดีช้าๆดิครับเสียงมันแบบนี้ครับเร็วกว่านี้ได้ไหมครับจะพยายามดูกันไม่ทันเลยโอ้โหไม่ได้แล้วครับวันนี้เร็วกว่านี้ไม่ได้ครับโอเคก็คือหาแพทเทิร์นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเล่นอย่างไอ้เทคนิคที่ก็เคยผมใช้เป็นเทคนิคเบสิกสำหรับตอนที่ผมทำ DVD สอนชุดแรกก็เป็นทุกคนก็อาจจะเคยได้ดูแล้วครับผมแต่บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือซ้ายมือขวาผมก็แนะนำเลยว่าให้หาค่าโน้ต16โน้ตฮะนะเพราะว่าผมบอกว่า16โน้ตเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่มีเบสิกไม่มีเบสิกเราจะไม่รู้เลยว่า16โน้ตคืออะไรเพราะนั้นผมแนะนำว่าควรจะไปเข้าโรงเรียนดนตรีหรือว่าหาไอ้พวกหนังสือที่เกี่ยวเงี้ยมาให้เราศึกษาให้เรารู้ว่าที่เขาพูดถึงมันหมายความว่าอะไรคือผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็คือคำว่า16โน้ตเนี่ยก็คือถ้าตามโรงเรียนทั่วไปภาษาไทยเราจะเรียกว่าคาเบต2ชั้นนะครับคือใน1บีทเนี่ยเล่น4ตัวนะครับเบสิกก็คงเป็นแบบก็เราก็เล่นสาย1สายเดียวครับอดีตอย่างเดียวเลยครับผมจะเน้นให้รู้จักให้รู้สึกถึงบีทนะครับครับนะฮะมีตกทีเนี้ยเราก็ต้องเราเพื่อให้รักษาทามมิ่งเราก็ควรจะรักษาตัวนี้เอาไว้ได้เปิดเครื่องก็จังหวะแล้วถ้ามันเร็วขึ้นเราก็ทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราจะดีดตรงเนี่ยนิ้วมือข้างซ้ายเนี่ยก็ต้องตรงกันครับทีนี้เราบางคนก็จะมีปัญหาว่าข้อมือเขาดีดไม่ได้ครับผมก็เลยให้ดีดอย่างเดียวไม่ต้องใช้นิ้วนี่คือที่มาแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มโน้ตเข้าไปแล้วทำให้สองข้างเนี่ยมันสัมพันธ์กันก็จะช่วยได้ทีนี้คุณป๊อปแนะนำไปเรื่องของเทคนิคการเล่นแล้วอยากให้พี่อมแนะนำในส่วนของ improvisation ในความหมายของพี่ครับ improvisation ในความหมายของผมเนี่ยก็ถ้าอย่างที่รู้กันก็หมายถึงการคิดขึ้นมาสดๆนะครับก็เหมือนกับการภาษาดนตรีเรียกด้นสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันฟังดูง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในมุมของผมคือมันต้องประกอบไปด้วยการมีข้อมูลมีเบสิกที่ดีนะครับอันนี้ถ้าเราจะอิมโพรไวส์เครื่องดนตรีหรือว่าโน้ตดนตรีออกมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีความคล่องตัวในเรื่องหมวดเรื่องสเกลนะครับแล้วก็มีการฝึกคิดนะครับให้เกิดความคล่องตัวซึ่งการที่ในการเป็นนักกีตาร์เนี่ยไอ้สิ่งนี้มันจะช่วยได้คือการรู้จัก
รู้จักฮาร์โมนีรู้จักรูปแบบเพลงต่างๆเยอะๆนะครับถามว่าเราจะรู้จักพวกนี้ได้ยังไงก็ง่ายๆเลยก็ต้องฝึกเล่นเพลงเยอะๆครับนะครับกีตาร์นี่ก็เป็นเครื่องมือที่แบบว่าเล่นได้หลายรูปแบบนะครับเล่นคอร์ดนะครับเล่นคอร์ดก็หนักแน่นนะครับเล่นโซโล่นี่ก็หวือหวาแบบว่าตื่นเต้นใช่ไหมครับแล้วก็ถึงทุกวันนี้ปั๊บเนี่ยเพลงที่เราจะนำมาเป็นแม่แบบในการฝึกกีตาร์นี่มีเยอะแยะมากนะครับเรียกว่าฝึกจะไม่ไหวอะไรเงี้ยบางทีเราเลือกเพลงต่างๆมาฝึกเนี่ยเราก็จะได้รู้จักพวกทางคอร์ดรู้จักพวกโน้ตดนตรีรูปแบบใหม่ๆเยอะแยะเลยแต่ที่เราจะฝึกอยู่กับแบบไอ้แบบการฝึกอยู่แบบเดียวใช่ไหมครับคือเราทำอย่างเงี้ยไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะในตัวเองนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะ improvise เราจะนำมาใช้มันก็จะมีเรียกว่ามันจะง่ายเป็นเรื่องง่ายในช่วงสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ทั้งพี่ป๊อปและพี่อมลองพูดแนะนำนิดนึงค่ะว่าการที่จะเป็นมือกีตาร์นักกีตาร์ที่ดีเนี่ยควรจะมีแนวทางยังไงมีทัศนคติยังไงคะในการเล่นก็ผมว่าอย่างแรกเลยนี่คือหลังจากผ่านช่วงของการฝึกฝนทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วควรจะมีวงคือแทนที่จะเล่นอยู่คนเดียวมีวงก่อนทีนี้พอมีวงปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีผลงานของตัวเองหาไอเดียใหม่ๆแล้วก็หาตัวของเราให้เจอหมายว่าเราชอบดนตรีอะไรเราปกติเราฟังหลายแบบแต่เราจะต้องถามตัวเราว่าเราชอบอะไรมากที่สุดเล่นเพื่อให้เกิดไอ้สำเนียงของเราขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาจากตรงนั้นขึ้นไปที่สำคัญคือผมว่าตอนนี้คือต้องออกไปเล่นให้เยอะๆเพื่อให้คนเขาได้เห็นที่เราต้องการที่นำเสนอตัวตนของเราอะไรเงี้ยเล่นเยอะๆแล้วมันจะได้เรื่องของอันนี้ด้วยก็คือเรื่องของการเล่นที่เราฝึกเล่นที่บ้านหรือห้องซ้อมหรืออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวลาเราเล่นบนเวทีจริงๆทีนี้เนี่ยถ้าจะให้มันดูเนียนหมายถึงว่าดูแล้วเป็นวงที่ดีเนี่ยมันจะต้องผ่านสนามพวกนี้เยอะๆเพราะฉะนั้นมันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยที่ต้องให้ชั่วโมงบินสูงใช่ที่รอเราอยู่เพราะว่าผมเล่นมานานผมก็เลยรู้ว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่สิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่ว่าเราฝึกกีตาร์อย่างเดียวก็คือประสบการณ์ประสบการณ์เราต้องออกไปหาด้วยผมคงแนะนำอย่างนี้โอเคทางพี่โอมค่ะก็คำแนะนำจากการที่ก็ยึดอาชีพนักดนตรีมาตลอดครับผมก็มองว่าการเป็นนักกีตาร์และเป็นนักดนตรีเนี่ยก็มีอยู่2แบบแบบนึงก็คือเล่นเพื่อความสุขคือเล่นเพื่อความสนุกคือคุณอาจจะเป็นหมอเป็นครูแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยอะไรเงี้ยเล่นดนตรีให้เพื่อนฟังชอบเพลงฝรั่งก็แกะเล่นอะไรเงี้ยซื้อกีตาร์เก็บไว้20ตัวเพื่อความสุขเล่นก็อีกแบบนึงคือคนที่ยึดเป็นอาชีพคือเป็นนักดนตรีอาชีพใช่ไหมครับในมุมของผมเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยคุณจะเล่นด้วยมาตรฐานที่ดีคือคุณจะให้ความสำคัญกับคุณภาพการเล่นอย่างบางคนจะคิดว่าเราเล่นไปสนุกก็ไม่ต้องไปเน้นอะไรซึ่งจริงๆแล้วผมกลับรู้สึกว่าบางทีเราเล่นไปสนุกยิ่งต้องเน้นเพราะว่าคือเราเล่นเพื่อความสุขดนตรีเนี่ยถ้าเล่นไม่ดีมันไม่มีความสุขคือมันฟังแล้วมันเอ็นนอยคือมันฟังแล้วมันดอกหูมันไม่พอไม่เป็นดนตรีใช่ครับส่วนคนเล่นเป็นอาชีพนี่ยิ่งไม่ต้องคิดเลยจะต้องเล่นเดียวต้องเล่นดีสถานเดียวใช่นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าไม่ว่าเราจะเล่นเพื่อความสนุกเล่นก็ต้องเล่นที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งเล่นดีเนี่ยคนฟังก็ชอบเราก็ยิ่งภูมิใจที่เราเล่นใช่ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อปเดอะซันแล้วก็พี่อมชาตรีคงสุวรรณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็กลับมาพบกับเราสองคนนะคะกับการเฟ้นหาสุดยอดนักดนตรีที่จะมาสร้าง Rock Dream Team นะคะในรายการ108ดนตรี108 Music เวทีแห่งการสร้างสรรค์สาระทางดนตรีนะคะได้ในทุกวันอาทิตย์หลังข่าวพักค่ำ 4:00 น. ถึง 5:00 น. ค่ะนะวันนี้เราก็จะลาไปด้วยการเล่นจามของพวกเรานะครับกับผลงานของบิดาแห่งดนตรีร็อกนะครับจิมมี่เฮนดริกนะครับในเพลงเพอร์เพิลแฮสนะครับก็พวกเราลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
kisses.